โล่งอกแรบเปิดดังกอ่อัตตาขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงหลังครอบครัวประกาศตามหาแรบเปอร์ดังกอ่อัตตาหรือออทอเคลื่อนไหวแล้วขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงหลังครอบครัวและต้นสังกัดประกาศตามหาใครพบเห็นที่ไหนช่วยแจ้งด้วยที่บ้านเป็นห่วง ทำเอาแฟนเพลงห่วงลังค่ายอบแชร์โพสต์ของชมรมมอสติโมดพี่สาวของก่อนขริตกลางอัตรอกรเด็ดมากหรืออาตาเจ้าของตำแหน่งรองแชมเดอรไบร์เพอร์ซีสั่นสองที่มีการแจ้งข่าวตามหาตัวนักร้องหนุ่มที่หายตัวไปตามหานายอัปปอรกรเด็ดมากน้องกรอบโอทราใครรบเรเห็นที่ไหนช่วยแจ้งด้วยนะคะที่บ้านเป็นห่วงมากๆน้องออกจากบ้านไป ประมาณหนึ่งนาฬิกาทุ่มบอกไปทำงานจนตอนนี้ยังไม่กลับมาและไม่รับสายใครเลยมีแต่ข้อความถักมาแบบนี้โทรศัพท์เบอร์เฟิร์สนะซึ่งภาพที่พี่สาวของโอปตอเป็นบทสนทนาที่เคยเขียนถึงพี่ว่าก่อนรักเซอร์สพัฒนะโชคดีจริงๆที่ได้เกิดมาอยู่กับพวกหนึ่งขอบคุณที่ช่วยเลี้ยงน้องไม่เอาไหนแบนนี้นนล่าสุดก่อ,อน,น,นอ,อัตาหรือออทอได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความในอัลแทคอนดีชมอสคอนบอกว่า ตอนนี้ผมโอเคดีแล้วครับขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะครับทุกคนท่ามกลางแฟนเพลงที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแรบเดหนุ่มโดยบอกว่าขออยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้ทุกคนรักและเป็นห่วงมากๆสำหรับกรอนอตาหรือไอโทรพูดเข้าแข่งขันในรายการเดอะรัตเต2ที่ทำให้กรรมการอย่างกอล์ฟฟักลิงฮีโร่เสียน้ำตาและคนดูประทับใจในการแข่งขันรอบเพลย์ออฟเป็นอย่างมาก ในเพลงนาฬิกาเรือนเก่าซึ่งเขาได้มีการแต่งเนื้อรับเพิ่มเข้าไปอีกทั้งยังโชว์ความสามารถในการโซโลกีตาร์เจ๋งขนาดที่ว่า ต้งทูพียังออกปากชั่วโมงว่าไอาทอคือมิติใหม่ของรายการเดอะรัตเพื่อก่อนอัตตาหรืออัตอปเป็นนักศึกษาจากแขนงเทคโนโลยีดนตรีวิชาเอกกีตาร์แจส๊สจากวิทยาลัยบุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนเรียนเขาเคยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยด้วยและปัจจุบันเป็นศิลปินค่ายยอด